แปลว่าผู้การเรือช้างมาจะได้เป่าแกถูกเสียงออกไปแรงไงฮะไอเรือกลึงบาดาลก็จะไปกลึงบาดาลแล้วก็ทำบอสอ้อยมันกลึงอะไรของมันฟังไม่ชัดกลึงบาดาลก็เป็นชื่อเกาะไปเรือลากจูงเนี่ยพอชื่อเรือปั๊บรู้เลยว่าเรืออะไรอย่างเรือเรือพิฆาตเนี่ยชื่อบุคคลสำคัญเช่นปิ่นเกล้าพุทธยอดฟ้าพุทธเลิศล่าเน่เรือพิฆาตส่วนเรือฟริเกตหรือปราบเรือน้ำชื่อแม่น้ำตาปีคีรีรัตน์เจ้าพญาชื่อนี่จำแนกได้เลยบางปะกงอันนี้ทราบเลยว่าเป็นเรือของอะไรบางปะกงนี่เรือบางที่ท่านผมเข้าไปลงนะฮะตอนที่เรือจะออกจากท่านะฮะเขาจะมีทหารเรือทุกคนมายืนสะพานบนฝั่งนะฮะแล้วก็ยืนทำความเคารพแล้วมีเสียงแตรเคารพเรือที่กำลังออกไปปฏิบัติการน่าสวยงามมากเลยเราถอยออกไปนี่นะฮะเขามายืนเป็นแถวแล้วส่งแล้วจบจุดของเขาอะแล้วเขาจะเลิกตั้งแถวผมไปที่ตะหีบไปแล้วอ๋อครับครับเป็นสากลเลยนะครับครับดุริยางค์ทหารเรือถึงได้ยาวนานมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเรือเวลาออกทะเลไปต่างประเทศเอาดุริยางค์ไปด้วยเลยพอจะเข้าท่าเขาปรับเช่นเข้าซูบิกเนี่ยเขาก็จะจัดทหารเรือของซูบิกคือประเทศฟิลิปปินส์มาเข้าแถวแต่งชุดขาวตีเลยแล้วเล่นรับกันเลยไอ้นั่นเขาหยุดเราก็ตัน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 เล่นกันเลยรับกันเลยอ่ะเห็นแค่เรียกอะไรต้นหนเนี่ยที่ดูแลจะต้องยืนรับความเคารพของทหารบนบกด้วยจนกระทั่งถอยถึงที่สุดเขาจบก็จบแล้วผมดูแล้วน่าใช่ประเพณีเราเยอะอย่างเวลาเรือจะเข้าท่าเนี่ยหรือเรือสวนกันอย่างเงี้ยก็ต้องแต่งชุดเต็มที่เลยนะฮะคือชุดบลาวส์ผูกเนคไทถือกระบี่เป่าเคารพกันยืนนั่นเนี่ยผมขำมากเลยก็วันหนึ่งไปกับเพื่อนเรือจะเข้าสัตหีบก็ต้องแต่งชุดใหญ่แล้วก็มันก็ใส่ขาสั้นรองเท้าแตะมาโอ้โหผู้กองเรือนี่ใหญ่ผู้กองเรือพลตรีไปด้วยเรียกมาเลยนายกฤษดาชื่อเพื่อนชื่อกฤษดาแต่พอดีคุณพ่อเขาเป็นนายพลทหารเรือ จะบ้าหรือไงทำไมใส่ขาสั้นมาแล้วมาเนี่ยมาเป็นยามใหญ่เนี่ยมันผิดรู้ไหมมันบอกครับผมทราบครับแล้วทำไมไม่ใส่ให้ถูกถามผู้กองหน่อยที่ถูกเนี่ยแต่งชุดสล่อเลยรีดอย่างดีเนี่ยมาเนี่ยบนฝั่งมันมองเห็นไหมครับห่างตั้ง3กิโลแกบอกเออจริงเฮ้ยแต่ระเบียบว่ากันนะระเบียบก็ต้องมีที่มาที่ไปครับนั่นมันเข้าในเมืองผู้กองต้องรู้ว่าตัวนี้ไม่มีใครลิงยังมองไม่เห็นเลยแต่งมาทำไมผู้กองบอกเออใช่พอหันไปแก้เขาก็บอกแม่ถ้ากูไม่เป็นลูกน้องพ่อจะกระทืบแม่ที่ยอมเพราะเกรงใจพ่อไปพ่อไปแม่มาฟังเพลงกันครับมาฟังเพลงกันดีกว่าครับThank you.
ามใจริ่งรีดกรีดกรีชวนให้ใจชมหงเอิญลมลีลาดร่องรอย
Yeah.